แป้งมิดชัยแจ้งเหตุรับงานลิเกน้อยลงยันคณะยังมีคิวให้วอนเจ้าภาพติดต่อมาก่อนราคาต่อรองกันได้ติดต่อมาก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีคิวให้ยอมรับว่าช่วงนี้มีงานละครติดต่อมาแน่นและมีหลากหลายบทบาทให้ได้รับฝีมือสำหรับสาวสวยเสียงดีแป้งมิดชัยลูกสาวลิเกร้อยล้านเอชัยยาโดยแป้งเผยว่าเป็นเพราะงานละครและรายการที่ทำอยู่ตอนนี้ทำให้งานแสดงลิเกที่แจ้งเกิดเจ้าตัวต้องรับน้อยลงเหลือเพียง 2-3 งานต่อสัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากคิวของตัวหลักในคณะทั้งพ่อเอชัยยาอามิตรมิตรชัยและแป้งไม่ค่อยตรงกันทำให้บางงานก็ไปไม่ครบทีมบางครั้งแป้งก็เล่นคู่กับพ่อเอหรือบางครั้งก็ต้องคู่กับอามิตรซึ่งก็ต้องมีการตกลงกับเจ้าภาพให้เข้าใจส่วนใหญ่งานลิเกที่ติดต่อเข้ามาแล้วคิวไม่ได้หากเลื่อนได้จะใช้การเลื่อนมากกว่าตัดสินใจยกเลิกงานแป้งยังย้ำว่าอยากให้เจ้าภาพติดต่อมาก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าลิเกคณะชัยยามิชัยจะไม่มีคิวให้เช่นเดียวกับเรื่องค่าว่าจ้างในงานต่างๆก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเจ้าภาพสามารถต่อรองราคากันได้ส่วนโชว์ต่างๆก็สามารถปรับได้ตามกำลังจ่ายของเจ้าภาพเช่นกันราคาต่อการในแสดงในปัจจุบันของคณะในภาคกลางอยู่ที่ 250,000 บาทมีสมาชิกในคณะราวๆ80คน